อันนั้นหางเสือหรือเปล่าไม่ทราบอ่ะมาดูอะไรครับรองผู้เอกมีวังจันทร์ประกรณ์พรสุรินทร์ครับพบกับเด่นพนมโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับวันนี้ชกกันพิกัด130ต่อ132ก็นิววังจันทร์ต่อน้ำหนัก2ปอนด์ด้วยครับแฟนมวยก็อาจจะมองว่าสดกว่าชาเก๋ากว่านะครับด้านนิววังจันทร์เนี่ยส่วนทางด้านมุมน้ำเงินเนี่ยเด่นพนมก็บอกว่าสดจากไร่โอ้โหแล้วดูรูปร่างครับมาดูประวัติกันก่อนเลยครับนิววังจันทร์ชื่อจริงว่าพงศกรชอบรำครับปีนี้อายุ20นะครับบ้านเกิดนี่จังหวัดสุรินทร์ค่าตัวไฟล์ล่าสุดที่ได้ไว้ 60,000 บาทครับส่วนมุมน้ำเงินครับเด่นพนมครับชื่อจริงว่าทศพลเสามะเนาครับปีนี้อายุ17นะครับบ้านเกิดนี่นครราชสีมาส่วนค่าตัวไฟล์ล่าสุดเนี่ยได้ไว้ 40,000 บาทครับครับดูครับยกที่3เปิดใครต่อรองนะครับคู่นี้2ยกอยู่ทางด้านเด่นพนมได้เปรียบ2ต่อ1ครับโอ้โหแล้วดูครับยิ่งขย่งยิ่งยาวครับกรรมการอุดมดีกระจ่างเป็นผู้ห้ามตอนช่างหนักเมื่อช่วงเช้าทางด้านเด่นพนมบอกครับว่าจะขวางหน้าและแทงครับดูครับดูจังหวะตีจังหวะเสียบคู่นี้อาวุธเดียวครับเข่านิววังจันทร์ที่ไฟล์ล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับชาติชายน้อยสอประสบโชคมาครับส่วนเด่นพนมเนี่ยไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนปตท.เพชรรุ่งเรืองมานะครับฟอร์มหลังถือว่าสดเลยครับเด่นพนม3ฟอร์มหลังชนะรวดเลยครับชนะติดต่อมา7ไฟล์แล้วนี่ครับมีศอกด้วยโอ้โหไม่ได้มีแค่เข่าอย่างเดียวนะครับเด่นพนมเขาถือว่าเป็นดาวรุ่งอีกดวงนึงของวงการมวยนะฮะก็แจ้งเกิดมาจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยคนนี้แหละครับแชมป์130ครับครับปัจจุบันนะแล้วก็เป็นแชมป์มวยรอบฟุกเทียนกรุ๊ปด้วยแชมป์130ปอนด์ได้มาจากปตท.เพชรรุ่งเรืองนั่นแหละนะครับแฟนมวยตู้เนี่ยจำได้เป็นอย่างดีนะคนนี้ครับติดตาเลยครับนี่ทีมสกัดไว้พยายามจะเดินเข้าหาครับนี่วังจันทร์นี่ก็ฟันศอกหูแต่เฉียวไปถือว่าไม่ได้มีแค่ลูกเดียวมีลูกถีบด้วยครับแกเหวี่ยงไปง่ายๆเลยครับอะไรครับกบแดงตีเข่าขวาเด่นจันทร์ตีซ้ายเด่นพนมล็อกบนเลยครับตีคืนมาแยกออกมาแกคึกจริงๆครับเด่นจันทร์ไม่คึกไม่ได้ครับต้องเร่งทำครับแต่เดินเข้าไปรับเข่าหรือเปล่าครับนี่ครับเตะขวาหลุดไปเดินเข้ามาต่อยหมัดครับพยายามจะล็อกตีได้ไม่ได้ครับถ้าล็อกแล้วตีไม่ได้ก็เท่านั้นแหละครับเด่นพนมเสียบขวาต้องเดินครับนิววังจันทร์อะไรครับล็อกเสียบขวาเข้าไปนี่ครับเด้งตีซ้ายเสียบขวาเด่นพนมนี่แกดูว่าไม่สะเทือนเลยครับรูปร่างใหญ่กว่าแล้วก็ได้เปรียบน้ำหนักด้วย2ปอนด์ครับทุกทีที่จะชกเป็นประจำอยู่ที่เวทีมวยอ้อมน้อยนะวันนี้มาชกที่เวทีลุมพินีครับสำหรับเด่นพนมโอ้โหถีบจับได้เตะขวานี่ครับโอ้โหเล่นทัดมาลาเลยครับงับศอกเข้าไปโดนหน้าเต็มๆครับมีถึงกับสะเทือนวันนี้มาอาวุธหลากหลายมากครับเด่นพนมครับนี่ครับมีหมัดด้วยถีบสกัดพยายามจะเดินวางแข้งนะครับนิววังจันทร์จะโดนดักแต่ละดอกแต่ละเม็ดนี่เจ็บแทนเลยครับ3ยกผ่านไปครับไป30ช่วงตัวเลยครับอยู่เด่นพนมนะต้องบอกว่ารับเหมาเลยนิววังจันทร์รับเหมาแบบขาดทุนด้วยครับแบบนี้แค่3ยกเท่านั้นนี่ไปไกลเลยครับอาจารย์วินิตันจัดหัวหน้าคณะของประกอบสุรินทร์เนี่ยต้องเทรนอย่างหนักแน่นอนใช่แล้วครับเพราะตอนนี้ดูเสียเปรียบครับวิ่งเข้าหาเลยครับนิววังจันทร์เอาต่อยหมัดโดนไปเหมือนกันล็อกเอวเด้งตีขวาพยายามจะเขย่าแล้วตีขวาอีกทีต้องตีให้ได้เป็นชุดนะครับทำหยุดหยุดนี่ไม่ทันแน่ครับแต่แกดักเข่ามาดักเข่าโอ้โหดูครับจังหวะการเสียบของเด่นพนมครับไม่ได้ตีธรรมดาเด้งด้วยครับบิดมาตีแต่นี่วังจันทร์นี่ยังมีลูกตื้อครับคุณน้อยครับยังมีเฉียงจับได้ดูครับเกี่ยวนิดเดียวครับล้มไปเลยพยายามถีบอีกเดินหน้านิววังจันทร์อุ้ยจะโดนดักเข่าโดนเสียบอีกทีอาจจะล็อกใต้ปีกแล้วพยายามจะตีครับแต่ตีไม่ชัดเจนเลยครับครับ
ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับวันนี้ดูเดชพนมโอ้ยหัวแข้งขวาดอกนี้ครับเต็มเต็มแต่จะฟันศอกโดนเข่าไปดอกนึงก่อนศอกแรกกับเข่าเลยครับดูครับมุดเข้าไปครับเดชพนมดูครับใหญ่เหลือเกินได้เปรียบน้ำหนักด้วย2ปอนด์เนี่ยมีผลแน่นอนครับแรงปะทะนี่ครับเตะขวาพยายามจะฟันศอกยังไม่ถึงครับโอ้โหดูครับดูครับจังหวะการเสียบเอ้าจังหวะเหมือนจะเสียครับแต่ก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่มียับด้วยเตะขวาจับได้คืนขวาเลยครับนี่ครับโอ้โหทำอะไรมานี่คืนได้หมดเลยครับเททิ้งไปอีกไปกันใหญ่แล้วครับตอนนี้เอาละครับล็อกเอวพยายามจะตีแต่ก็ดูครับจังหวะการตีเนี่ยมันทำอะไรไม่ถนัดเสียบเข่ามาครับนิวงจันทร์ทีมสังกัดเด่นพนมโอ้โหเตะก้านคอโอ้โหแล้วมาสอกมาอีกครับครับเล่นงานหนักเลยครับแบบนี้ล็อกตายปีครับตัวนิวงจันทร์นี่ต่อยีไรนี่หน้าไปหน้าแกยับเยินทุกทีครับโอ้โหเล่นอาวุธหนักเลยครับเด่นพนมมียับด้วยอาวุธมวยวันนี้นี่ต้องบอกว่าเด่นพนมนี่หลากหลายมากใช่ครับหลากหลายกว่ามีลูกยับครับมีสอกแต่แถมมีแข้งด้วยวันนี้สถานการณ์ก็ขยับไปเรื่อยๆแล้วครับเป็นนักมวยอีกคนนึงครับที่อยากจะให้แฟนมวยนี่จับตามองเหลือเกินครับโอ้โหดูครับจังหวะการดักเข่าของเด่นพนมเจ็บนะครับวันนี้นิววังจันทร์นี่ต้องบอกว่าเจ็บตัวเหมือนยอมเลยครับทำอะไรไม่ได้ครับเข้าไปทำก็จริงครับแต่เด่นพนมนี่แกเล่นของหนักคืนมาทำให้นิววังจันทร์นี่ต้องคิดเลยครับจะเข้าไปนี่ดูครับถีบเข้าไม่ติดอีกสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับต้องบอกว่าวันนี้นี่เด่นพนมโรงเรียนกีฬาโคราชนี่ซ้อมใหญ่ไปขาดลอยเลยครับแบบนี้แฟนมวยก็สารภาพครับแต่บนเวทีนี่ยังไม่จบนะฮะอะไรครับยกสุดท้ายก็พยายามจะเดินนิววังจันทร์เอาสู้แล้วครับแหมแต่เด่นพนมที่แกล็อกคอแล้วทำอะไรไม่ได้เลยครับเดินไวครับแต่ถีบช่วงชกนี่ดูว่ายาวกว่าพยายามจะต่อยหมัดเอาอย่าประมาทนะครับเด่นพนมไม่แน่ไม่นอนครับสกัดด้วยแข้งสกัดด้วยแข้งอีกหมายจะก้านคอเลยครับเด่นพนมพยายามจะอัปคัทโอ้โหดูครับแกเกี่ยวล่างนิดเดียวเสียรูปเสียทรงไปเลยครับอาวุธมวยนี่หลากหลายจริงๆครับใครบอกว่าเด่นพนมนี่แกมีแต่เข่าเข่านี่คืออาวุธหลักโอ้โหแต่วันนี้แกกระทุ้งแต่ละดอกเองไม่ต้องพูดถึงเลยครับเจ็บๆทั้งนั้นนะนี่ครับเตะซ้ายไปอีกดูใบหน้าดีวังจันทร์วันนี้ถือว่าโดนเยอะครับเพราะเอาศอกมาด้วยอ่ะนะวันนี้เด่นพนมพกศอกมาจากบ้านด้วยครับแล้วก็หมัดแยบนี่เข้าหน้าตลอดครับดูครับแยบซ้ายของเด่นพนมโอ้มวยเข่าอย่างนี้วังจันทร์วันนี้เข้าไปแล้วถือว่าเจ็บตัวครับสู้ไม่ได้ครับวันนี้ต้องมองว่าสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงจริงๆโอ้โหดูครับล่อเป้าเลยครับเหมือนกระสอบทรายเคลื่อนที่เลยตอนนี้ครับเดินเข้าไปก็จริงครับดูครับโอ้โหโชว์แยบเลยสุดยอดเลยครับเด่นพนมไฟต่อไปในพิกัดประมาณไม่เกิน132ปอนด์นี่ถือว่าน่าจับตามองเลยว่าจะเจอใครครับปลายยกนี่นิววังจันทร์ก็สารภาพเลยครับมายกสุดท้ายโอ้โหมายกสุดท้ายโอ้เด่นพนมวันนี้ต้องบอกมาแข็งแรงจริงๆครับกรรมการก็รวบรวมคะแนนครับแล้วก็ชูมือให้เด่นพนมโรงเรียนกีฬาโคราชครับเอาชนะคะแนนยูวังจันทร์ประกรณ์พรสุรินทร์ไปขาดลอยคะแนน49 47 1เสียง50 47 2เสียงครับนี่ก็เป็นแฟนมวยต่างชาตินะครับผม